สมเด็จราชบุตรีพระอนุชนโรดมอรุณรัศมีแห่งกัมพูชาเสด็จออกไปในการพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนโดยรอบอีกทั้งมีพระปฏิสันถารกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาHer Royal Highness Princess Naroda Maran Rasmi of Cambodia. The Princess Royal distributed things to people and talked with him about their affected daily life due to COVID-19 spread in the city of Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.